ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้17:30ของทุกวันจันทร์และของทุกๆวันนะคะคุณแม่จะยังคงทำงานธรรมสวัสดีไลฟ์ตามปกติเพราะเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีเรื่องที่จะต้องสนทนาเล่าขานเป็นการทำงานครึ่งชั่วโมงค่ะก่อนที่คุณแม่จะย้ายเวทีไปขับเฮาส์นะคะประเด็นวันนี้ก็สนใจเรื่องครอบครัวเรื่องเด็กๆที่จะต้องเลี้ยงเขาในสถานการณ์ที่เราจะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาไปด้วยกันฟ้าหลังฝนวันนี้สวยงามมากค่ะเมื่อบ่าย2 โมงก็ฝนตกหนักมากเลยนะคะแล้วก็ยังพรมอยู่จนกระทั่ง17:00 นก็เริ่มหายไปเราจึงมองเห็นฟ้าที่สวยงามสว่างนะคะแล้วก็ยังมีเมฆหมอกทางฝั่งนู้นวันนี้เราจะพากันไปที่แมนเดล่าเพื่อจะทำให้เราเห็นการเดินทางด้านในอย่างมีใจของเราที่เป็นอิสระได้ไม่ว่าโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรค่ะเราจะยังใช้พาหนะของเราคือยาวเครนนะคะวันนี้ที่นุ้ยจะมาเป็นโชเฟอร์ให้สลับแตะมือกันค่ะพี่ติงกลับไปเพื่อจะทำงานที่กรุงเทพมหานครถึงบ้านหรือยังลูกวันนี้ฝนตกทั่วฟ้าหรือเปล่ากรุงเทพตกหรือเปล่าจ๊ะถ้ากรุงเทพตกรายงานมาด้วยนะเพราะว่าวันนี้พี่ติ่งเองยังไม่รู้ว่าคุณแม่จะทำ Facebook Live เลยแต่คุณแม่มองเห็นแล้วว่าถ้ามันเด้งขึ้นไปใครแฟนคลับจริงๆก็จะเข้ามาตอนนี้มีอันนี้เป็นการออกอากาศที่แบบไม่มีใครรู้ว่าเราจะได้ไปเลยค่ะน้อยเดี๋ยวนุ้ยจะทำให้คุณแม่พูดขับเฮาส์ได้ในเวลา18:00 นถูกต้องไหมอันนี้นันทวันขึ้นยังค่ะก็ขึ้นแล้วขอบคุณนะนี่จ้ะก็เป็นโอกาสแล้วล่ะเพราะว่าเราก็ทำงานได้ในหลายเวทีแสดงว่าทีมเราแข็งแรงขึ้นนะคะวันนี้เราไม่เห็นนกเงือกนะฝนตกวันนี้นกเงือกเราแบบประมาณการไปสอนบินที่ไหนก็ไม่รู้คุณแม่ชอบตรวจบ้านในเวลาที่ฝนหยุดมันเย็นเย็นมากนี่ระวังพี่ติงมองเห็นการขับรถอย่างนี้นะฮะจอดตรงนี้ก่อนเลยลูกจ้ะก็มาฟ้าหลังฝนเรามาเดินเล่นอย่างมีสติกันหน่อยนะคะเอาหัวพุ่งไว้เลยนะเพราะเผื่อสุดท้ายจริงๆฝนตกเราจะได้แน่ใจว่าเราจะกลับลงไปทันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่คุณแม่รู้สึกมีความสงบอยู่กับการกักตัวเองอยู่กับการมีความพร้อมในทุกสถานการณ์ของโลกนะคะถ้ามองให้ชัดเจนเราก็จะบอกว่าไม่มีอะไรไม่มีความทนอยู่ได้เลยทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงหมดนั่นเราจะเห็นว่าการที่เราได้อยู่ในช่วงที่มีพายุก็เป็นหนึ่งในความเป็นอนิจจังนะคะฟ้าที่ใสสว่างเมื่อกี้เราเปิดจากทางด้านนู้นเนี่ยค่ะดูสิคะเมื่อกี้เนี่ยมืดเลยฟ้าสว่างองค์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็สงบอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นวันพระถ้าเราจะไม่มาชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยก็ดูเหมือนว่าเราขาดอะไรไปวันนี้เราเริ่มตั้งประเด็นเลยค่ะวันนี้วันพระคุณอยากทำอะไรคะอยากภาวนากับอะไรดีคะเห็นความเป็นอนิจจังในเรื่องอะไรบ้างหรือเปล่าคะมองเห็นไหมคะว่าเรากำลังอยู่ในท่ามกลางเสียงของธรรมชาติถ้าเราสงบเราจะพบกับความจริงของธรรมชาติค่ะเสียงนกเสียงความสุขเสียงความไม่กลัวเสียงความอาถรรพ์ในใจของเรา
ที่พร้อมจะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมันเป็นความจริงที่เราหายใจได้ลึกขึ้นเมื่อเราจดจ่อจิตอยู่กับลมหายใจอย่างอ่อนโยนไม่บังคับลมหายใจเหมือนคุณแม่พาพวกเรามาเดินรอบแมนเดลาซึ่งเป็นกิจที่เราเป็นวินัยมันเป็นอุปนิสัยตามส่งที่เราจะมาฝึกเดินอย่างไม่มีตัวตนของผู้เดินดูนอกตัวนี้อยู่ใกล้เราหัวฟ้าใช่นะหัวจุกอะสิสีฟ้าไหมการก้าวแต่ละก้าวของเราก็ทำให้เราได้เห็นถึงความมั่นคงในการเคลื่อนนะคะทุกครั้งที่เราเคลื่อนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานการก้าวแต่ละก้าวคือความมั่นคงเราไม่ต้องไปหาความมั่นคงอธิปลายทางแต่เราเห็นความมั่นคงในทุกก้าวที่ระหว่างการเดินทางสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเข้าไปสัมผัสด้านในอิสรภาพเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่เราต้องตามดูไม่ใช่ตามแสวงหานะคะดูอยู่ในปัจจุบันขณะเห็นปัจจุบันขณะวันนี้เป็นวันพระนะคะเรามองเห็นปัจจุบันขณะอย่างคนที่เคารพกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นอิสรภาพที่อยู่ในทุกก้าวย่างที่นี่เราเดี๋ยวนี้ค่ะที่เราต้องกลับไปเห็นตัวเราเองยอมรับกับทุกสถานการณ์ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในโลกใบนี้ยังไม่ยอมจำนนที่จะดีดตัวเองให้สูงขึ้นเมื่อใดที่เราเห็นว่าเราเริ่มเบากับทุกสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเรื่องนั้นมีอยู่แต่ว่าเรามีอิสรภาพในสิ่งที่เห็นอย่างไม่เป็นทุกข์นั่นล่ะค่ะคือสิ่งที่มนุษย์กำลังแสวงหาแล้วมันหาที่อื่นไม่ได้มันต้องหาได้โดยการหยุดแล้วดูเห็นปัจจุบันขณะอย่างที่มันไม่เป็นทุกข์ก็คือเห็นอย่างที่มันเป็นเห็นทุกอย่างอย่างที่มันเป็นแต่ใจเป็นอิสระอันนี้หรือเปล่าคะที่คุณต้องการได้ในวันพระนี้คุณแม่มองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาตินี้ให้ได้ถี่ขึ้นก็เอามาแลกเปลี่ยนกันเป็นการเดินทาง
ที่ทำให้ทุกคนได้รู้ว่าอย่ารอว่าต้องไปถึงเป้าหมายเรามีเป้าไว้เพื่อให้ถึงในปัจจุบันขณะที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะเราเดินกันอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะถึงเวลา18นาฬิกาซึ่งนัดหมายไว้กับพ่อเอแล้วก็พี่ติงแล้วก็วันนี้เกสของเราก็คือหมอโอนะคะและเพื่อให้พวกเราได้ระลึกถึงหัวใจของพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์คุณแม่จะขอนำทุกท่านได้นอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะวันนี้เป็นวันพระนะคะเรามาแตะหัวใจของเราแตะหัวใจแม่ที่อยู่ในตัวเราโดยที่เราจะนอบน้อมต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยกันค่ะขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดแม่ถอยออกมาอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้เห็นหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพภาคะนมการังกะโรมาสิเอนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปราทังขมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอมหากรุณาของพระองค์ได้ให้อภัยต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างลึกซึ้งขอให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองและให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตอย่างไม่เลือกปฏิบัติขอแสงสว่างแห่งปัญญาและมหากรุณาของพระองค์ได้ประทานกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดั่งปาฏิหาริย์โอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตูตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคความทุกข์ยากและภัยทั้งปวงตูเรพระองค์ทรงประทานพรแห่งความสำเร็จทุกประการซอฮาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วอ
แม่จะเดินทักษิณาวัตรรอบแมนดารานี้ซึ่งมีคำว่าตรัมหรือโอมตะเรตุตะเรตุเรสวาหาดังที่กล่าวแล้วหนึ่งรอบก่อนที่เราจะจบรายการของเราและเข้าสู่คลับเฮาส์นะคะวันนี้ทำงานด้วยใจที่รู้ตื่นและเบิกบานไปด้วยกันค่ะให้ใจอย่างเป็นธรรมชาติที่สุดกายที่เคลื่อนไหวแต่ใจที่บริสุทธิ์และตั้งมั่นดินน้ำลมไฟที่ประกอบเป็นธาตุขันธ์ของเราตอนแรกเราก็คิดว่ามันเป็นของเราแต่มันคือธรรมชาติล้วนๆที่ไม่เป็นเราไม่เป็นของเรากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างไม่มีอัตตาตัวตนเป็นฉันเป็นของฉันมีแต่ธรรมชาติเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างปราศจากการเข้าไปครอบครองยึดมั่นถือมั่นซึ่งมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ตัดความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็คืออิสรภาพค่ะลองใช้ชีวิตในวันพระของเราที่มีเวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะสั้นๆ5นาที10นาทีในอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะมีความสม่ำเสมอในการจดจ่อจิตให้อยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้อานาปานสติเป็นเหมือนดังเครื่องมือหรือเทคนิคนะคะที่จะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในอานาปานสติภาวนาก็คือการมีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ
ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องเจริญสติเราจึงเรียกว่าอานาปานสติหายใจเข้าเป็นธรรมชาติหายใจออกเป็นธรรมชาติก่อนที่คุณแม่จะไปทำงานในคลับเฮาส์คุณแม่ก็ยังใช้การเดินทักษิณาวัตรแมนดาราเพื่อให้มองเห็นแสงสว่างในตัวของเราถ้าเรามองไปเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ที่แสงอ่อนๆทอดผ่านก้อนเมฆซึ่งมันก็ไม่ใช่ความจริงมันก็แค่มาแล้วไปลมหายใจเป็นเหมือนธรรมชาติที่จะทำให้เราได้เข้าถึงการเจริญสติเป็นเทคนิคที่จะทำให้เราอยู่กับธรรมชาติด้านในอย่างแท้จริงเมื่อเรารู้สึกได้ถึงการหายใจอย่างมีสติเป็นอัตโนมัติได้เมื่อไหร่คุณจะเห็นว่าเมื่อเราควบคุมลมหายใจได้เราควบคุมสถานการณ์ของโลกได้จริงๆค่ะก็อยากให้ทุกท่านได้ใช้วันพระนี้ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าคุณแม่จะออกอากาศก่อนแต่คุณแม่มองเห็นว่าแม้กระทั่งเวลาที่เรามีความพร้อมเราก็ไม่ต้องไปกำหนดอะไรคือถ้ามันพร้อมอะค่ะมันก็คือพร้อมอะค่ะเหมือนถ้าเราพร้อมเราก็ออกมาทำความเป็นปกติแต่ถ้าเผื่อมันไม่พร้อมฝนตกก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคก็สวมเสื้อฝนก็ยังออกมาทำเป็นปกติเราผ่านความทุกข์ยากบ้างเราผ่านสถานการณ์ของโควิดที่ทุกข์ยากเรื่องของการที่อาจจะไม่มีอิสรภาพในการเดินทางแต่การเดินทางด้านในของเราพร้อมเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านดูสิคะถ้าท่านพร้อมท่านก็เห็นแสงอย่างนี้แหละค่ะคุณแม่ยังพอมีเวลาก่อน18นาฬิกาหรือว่าตอนนี้เริ่มเข้าคลับเฮาส์แล้วเวลาอีก7นาทีค่ะอีก7นาทีงั้นเป็น7นาทีที่คุณแม่จะเดินไปเพื่อที่จะเจมจบรายการนี้และเข้าคลับเฮาส์ที่จริงตรงนี้มันจะมีแค่อยู่ตัวหนึ่งนะตอนแรกว่าจะนั่งอยู่ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นพี่นุ้ยกนันทวันถ้าอย่างนั้นเอาเก้าอี้มาให้คุณยายตรงนี้เถอะเป็นเรื่องที่แบบก็นั่งทำคลับเฮ้าส์ตรงเนี้ยคุณยายว่าก็ดีนะได้ไหมมาตอนแรกว่าจะไปนั่งที่องค์ดำตรงนี้แหละตอนนี้คุณแม่เป็นคนถือกล้องเองเลยนะกดไลค์มาให้หน่อยสิใครจะรู้นี่ทีมงานของเราโอ้กดไลค์ว่าง่ายจริงๆพวกเธอนี่ยายดูกล้องอยู่นะแล้วยายก็เคลื่อนเองเลยพระอริยธาราประทานความกรุณากับพวกเราทุกคนโอ้โหแฟนคลับตึมเลยนะเนี่ยกดไลค์กันใหญ่เลยนี่เดี๋ยวคุณยายจะออกคลับเฮาส์กับ VIP ของเราวันนี้คือหมอโอนะคะเพจเลี้ยงลูกนอกบ้านนะเดี๋ยวให้พ่อเอนำเข้าแต่ตอนนี้ส่งความรักไปยังพวกเราทุกคนมาชวนกันปฏิบัติก่อนโดยที่ตอนนี้ถือกล้องอยู่เอาละโอ้โหบอกรักกันเต็มที่เลยอ่ะเอาตากล้องไปให้นันทวันละมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะคุณยายทำคลับเฮ้าส์ตรงนี้ได้เลยค่ะฮะ
คุณยายทำได้ทุกหน้าที่ค่ะแล้วตรงนี้คุณแม่ว่าดีกับไปอยู่ในห้องอับอับก็บอกว่าโควิดเนี่ยมันต้องหายใจที่เราจะมาสอนเรื่องอานาปานสติภาวนากันนะคะก็อานาปานะหายใจออกหายใจเข้าอย่างมีสติอานาปานสติก็เป็นเหมือนเทคนิค1ใน40เทคนิคแต่เป็นเทคนิคที่มหาโพธิสัตว์ทั้งหลายใช้เมื่อตอนที่เป็นเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ก็ทรงเจริญอานาปานสติให้มากทำให้มากสติปัฏฐาน4ก็สมบูรณ์เมื่อใดที่สติปัฏฐาน4สมบูรณ์คือเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ถอดถอนความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาเมื่อถอดถอนความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็คือถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็หายใจอย่างมีอิสรภาพอิสรภาพที่มนุษย์สนใจที่อยากจะได้เหลือเกินในโลกนี้ใครจะให้อิสรภาพกับฉันได้บ้างไม่มีค่ะอิสรภาพมันคือการยอมรับด้านในของเรานี่เองเมื่อเรายอมรับด้านในใจของเราไม่ยอมจำนนในการที่จะแกะโซ่ตรวนแห่งความยึดมั่นถือมั่นอิสรภาพก็อยู่ตรงนั้นละค่ะนั้นวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่คุณแม่ถึงบอกว่ามันเป็นวันพระพอดีและตรงกับวันจันทร์ถ้าจะต้องทำคลับเฮาส์โดยที่ไม่ทำรายการที่จะสอนให้พวกเราได้กลับไปที่ลมหายใจแห่งสติมันสู้โควิดได้จริงไหมคุณแม่ว่ามันสู้ได้ทุกโรคแหละอิสรภาพเนี่ยมันอยู่กับเราที่นี่ระเดี๋ยวนี้ดูสิคะตัวแมลงที่มันบินล่อนอยู่ตรงนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าเนี่ยมันก็ต้องการอิสรภาพเต็มไปหมดเลยลูกเดี๋ยวฝนมันจะต้องตกอีกแต่แสงสวยนะเดี๋ยวถ้าพี่นุ้ยเขาสามารถที่จะต่อคลับเฮาส์ได้ตามเวลาคุณยายก็เปลี่ยนแค่วิธีแต่เมื่อกี้นี่พูดจริงๆนะมองเห็นคนกดไลค์เรานี่มันเสนอหน้ากันจริงๆนะก็กดกันใหญ่เลยกดกันเองหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยตอนนี้มีคนตามดูอยู่สัก100คนได้มั้ย220เอาละ220ใครมี Apple ก็ไปเปิด Clubhouse ต่อเพราะตอนนี้น่าจะต้องแลนดิ้งแล้วพี่นุ้ยเราได้ไหมลูกได้เจ้าค่ะเหรอตรงเวลาแล้วหรือยังตรงแล้วเจ้าค่ะอีก3นาทีถ้าอย่างนั้นเราลงจากเวทีนี้ก่อนแอมแอมเปิดดูรายการของคุณยายอยู่คุณยายจะลาแล้วอันนี้มาเตรียมเครื่องมือแล้วนี่ขอบคุณนะคะพี่หมอนุ้ยเอามาให้พี่ติ่งเป็นเจ้าภาพรู้แต่พี่หมอนุ้ยหาง่ะถูกไหมคะนี่ใส่ละเตรียมละได้ยินเสียงด้วยได้ยินแล้วนะพ่อเอได้ยินยายยังธรรมะสวัสดีจ้าฮัลโหลเราทำไม่ค่อยจะเป็นหรอกค่ะแต่ว่าทำได้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวจะพูดโอเคค่ะคุณยายพูดได้เลยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะฮัลโหลพ่อเอธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีค่ะใช่ค่ะเราตอนนี้เนี่ยตอนนี้คุณยายจะใช้วิธีการก็คือใช้2เครื่องมือแต่ว่าเสียงไม่ได้เป็นปัญหาแต่เดี๋ยวคุณยายจะแลนดิ้งของคุณยายถ้าทางเราพร้อมคุณยายก็เปลี่ยนเวทีเท่านั้นแต่พร้อมแล้วใช่ไหมคะลูกธรรมะสวัสดีค่ะ
่